โรคที่มีการแพร่ระบาดในเขตศูนย์สูตรเนาะก็คือเนี่ยแถวบ้านเราเนาะซึ่งโรคเขตร้อนเนี่ยถ้าตามข้อมูลระบาดวิทยาในไทยเนาะก็สูงสุดก็จะเป็นอันดับหนึ่งคือเลปโตสไปโรซิสถัดมาก็เป็นพวกเชื้อที่เกิดจากเชื้อโรคติดเชื้อที่เกิดจากพวกเชื้อในตระกูลลิกเกเซียก็คือพวกสครับไทฟัสนะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นพวกติดเชื้อพวกจากไวรัสนะเช่นพวกไข้เลือดออกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นบางภูมิภาคอย่างเช่นภาคอีสานก็เป็นเมลิออโดซิสเนาะประมาณนี้เนาะอันนี้เรียงตามลําดับความถี่ที่เจอเนาะเลปโตมาก่อนแล้วตามมาด้วยพวกสครับไทฟัสแล้วก็เป็นเมลิออยนะครับทีนี้แยกตามภูมิภาคก็จะไม่เหมือนกันเนาะแต่ละภูมิภาคการระบาดไม่เหมือนกันจังหวัดเลยเจอเลปโตเยอะนะบุรีละบุรีภาคอีสานนะพูดง่ายๆภาคอีสานได้เจอเลปโตเยอะเนาะอาจจะด้วยทำนาปลูกข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะส่วนราชบุรีราชบุรีเจออะไรราชบุรีเจออื่นๆนะราชบุรีเจอสครับไทฟัสเยอะนะราชบุรีชุมพรแถวนี้เจอสครับไทฟัสเยอะกว่าเลปโตเนาะก็เป็นสวนป่าเนาะเป็นสวนผลไม้สวนป่าพงหญ้าเงี้ยซึ่งไอตัวเล็บไอตัวสครับไทฟัสเนี่ยมันจะอยู่กับพวกไอตัวไรที่มันอยู่บนหนูนาเนาะเพราะฉะนั้นก็ถ้าคนไข้ที่เป็นเข้าป่าละเมาะเข้าป่าเข้าสวนอะไรเงี้ยก็มีโอกาสเป็นสครับไทฟัสเนมันก็สอดคล้องกับภูมิภาคเนาะถ้าแถวไหนมีทุ่งนาเยอะปลูกข้าวเยอะก็เป็นเล็บโตลุยน้ําลุยปลาลุยน้ําลุยโคลนหาปลาอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเป็นพงหญ้าป่าละเมาะพวกนี้ก็จะเป็นสครับไทฟัสเด่นนะครับซึ่งคนไข้ก่อนที่หมอจะบอกว่าเป็นโรคติดเชื้อเขตร้อนอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือสิ่งที่ทําให้หมอจะนึกถึงการติดเชื้อเขตร้อนก็คือภาวะที่เรียกว่า acute febrile illness เนาะส่วนใหญ่หมอจะเขียนว่า AFI เนาะถ้าคนไข้มาด้วยเรื่องไข้ไม่ทราบสาเหตุเนี่ยหมอจะจับตรวจหาเลปโตหาสครับหาเมลิออยเนาะซึ่งนิยามของ AFI ก็คือมีไข้ไม่ถึง7 วันเนาะโดยมีไข้เกิน37 องศาแล้วก็อาจจะมีอาการอื่นๆที่ไม่สเปซิฟิกเช่นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคลื่นไส้อาเจียนเนาะแล้วก็มีพวก CBC ผิดปกติอาจจะมีไม้บัดเซลล์สูงขึ้นอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็อาจจะมีตับโตม้ามโตน้ำต่อมน้ำเหลืองโตอะไรเงี้ยซึ่งมันก็อาจจะต้องมาแยกอีกทีด้วยการตรวจทางพวกซีโรโลจีเนาะว่าสรุปว่ามันเป็นเลปโตหรือเป็นสครับหรือมันเป็นเมลิออยเนาะซึ่งอันนี้ก็มีวิธีการแยกของเขาเนาะว่าต้องแยกอันแรกต้องแยกมาเรียออกไปก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็มาแยกว่าเป็นไวรัสไหมไวรัสคือพวกตระกูลไข้เลือดออกเนาะหรือเป็นไข้หวัดใหญ่หรือเป็นติดเชื้อตระกูลพวกแบคทีเรียเนาะเช่นเอนเตอริกฟีเวอร์ก็คือพวกไข้ไทฟอยด์ไข้ลากสาดเนาะแล้วก็ไอตัวซูโนติกคือโรคที่มันนำมาจากสัตว์เนาะก็คือพวกโรคฉี่หนูเนาะซึ่งอันนี้ก็คือมาจากเชื้อที่มันอยู่ในฉี่ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนาะไม่เฉพาะหนูหรือถ้าลิกเกเซียก็มาจากตัวไรที่มันอยู่บนหนูนานะครับมากัดอย่างนี้เป็นต้นเนาะซึ่งอาการของไอ้พวกโรคติดเชื้อเขตร้อนเนี่ยมันก็จะมีอาการบางอย่างที่มันซ้อมทับกันอยู่อย่างเลปโตกับสครับไทฟัสเนี่ยค่อนข้างคล้ายกันมากเนาะถ้าอย่างเป็นเรื่องผื่นสครับไทฟัสจะเด่นกว่าเนาะก็คือถ้าสัญลักษณ์มันเข้มมันหนาเนี่ยก็แปลว่ามันเด่นกว่านะครับแล้วก็ถ้าเป็นเอสแต่อย่างเอสการ์นี่คือรอยจุดคล้ายหวีจี้เนี่ยมันจะเจอเฉพาะในสครับเนาะเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้เจอรอยโรคเป็นสครับเนี่ยหมอจะนึกถึงสครับถ้าเจอรอยโรคที่เป็นเอสการ์เนี่ยบนผิวหนังเนี่ยก็คือหมอก็จะนึกถึงสครับไทฟัสเป็นหลักเลยแหละเพราะอันอื่นมันไม่เจอเนาะแต่ถ้าเป็นตัวเหลืองตาเหลืองปวดกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยมันเจอได้ทั้งเล็บโตทั้งสครับเนาะเพราะฉะนั้นมันแยกยากระหว่างสครับกับเล็บโตนะครับทีนี้วิธีการเขาจะทําอะไรบ้างเขาก็ซักประวัติด้วยเนาะว่ามีประวัติลุยน้ําลุยโคลนไหมอะไรเงี้ยเนาะเพื่อที่จะดูว่าโอกาสไปรับเชื้อมาจากไหนเนาะถ้ามีประวัติเข้าป่าละเมาะอะไรเงี้ยก็อาจจะนึกถึงสครับเนาะถ้าประวัติลุยน้ําลุยโคลนถ้าแถวอีสานก็นึกถึงเล็บโตด้วยเอ้ยนึกถึงทั้งเล็บโตนึกถึงทั้งเมลิออยอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่ามันมัดเชื้อมันมากับน้ํามากับโคลนนะครับประมาณนี้เนาะทักประวัติหลายอย่างมีปอดทำอาชีพอะไรที่จะไปสัมผัสเชื้อได้เนาะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็นี่แหละประวัติการเดินทางประวัติอาชีพเป็นหลักนะครับแล้วก็การตรวจเนาะมันก็จะมีการตรวจส่วนใหญ่ก็เป็นการตรวจทางอิมมูโนเนาะซึ่งมันเป็นการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเนาะซึ่งมันก็จะมีความไวไม่เยอะแล้วก็อีกอย่างก็คือ
บางครั้งถ้ามันเป็นการติดเชื้อในระยะแรกเริ่มมันแสดงอาการค่อนข้างชัดแต่ว่าพวกไตเติลอาจจะไม่ขึ้นก็ได้เพราะว่าร่างกายกว่ามันจะสร้างแอนติบอดีออกมามันต้องใช้เวลาเป็นอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้ที่เป็นแบบเลปโตสไปโรซิสเฟสแรกเริ่มในอาทิตย์แรกมันอาจเลปโตไอตัวเลปโตไตเติลอาจจะไม่ขึ้นก็ได้เนาะแต่หมอก็ยังวินิจฉัยเป็นเลปโตอยู่ดีเพราะว่าแม้ว่าไตเติลไม่ขึ้นแต่อาการทุกอย่างไม่เข้าได้อะไรเงี้ยเขาก็ทรีตแบบเลปโตไปก่อนเนาะคือไอตัวซีเรียลโลจีเนี่ยมันเชื่อถือไม่ได้100%นะครับคือถ้าโพซิทีฟก็ชัดเจนว่าใช่แต่ถ้าเป็นเนกาทีฟอ่ะก็ยังไม่ตัดเนาะถ้าอาการมันเข้าได้นะครับนี่เลปโตเนาะก็นําเกิดจากเชื้อในตระกูลสไปโรคีดเนาะสปีชีเลปโตลัสสไปร่าเอนเทโรแกนนะซึ่งเป็นสปีชีที่ก่อโรคนะครับก็เจอในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเนาะหมาวัวควายได้หมดนะปศุสัตว์ยังได้นะหมาวัวควายไอ้พวกวัวควายเนาะนั้นคนที่มีโอกาสรับเชื้อก็คือเป็นพวกที่ทําอาชีพเกี่ยวกับสัตว์เนาะสัตวแพทย์เป็นคนเขาเรียกนะคนฆ่าสัตว์อะไรเงี้ยเนาะฆ่าหมูฆ่าวัวนี่อาจจะรับเชื้อเลปโตจากหมูจากวัวก็ได้ถ้ามันมีเชื้ออยู่เนาะคนงานที่ทํางานเกี่ยวกับในป่าเกี่ยวกับพวกที่โอกาสสัมผัสกับสัตว์ป่าอะไรเงี้ยก็มีนะครับหรือคนไข้ที่ทำอาชีพเกี่ยวทำกิจกรรมเกี่ยวกับทางน้ําเนาะว่ายน้ำนะในแหล่งน้ําธรรมชาติหรือว่าล่าสัตว์อะไรพวกนี้ได้หมดนะครับซึ่งแต่ก่อนบ้านเราก็มีการระบาดเยอะเนาะของเลปโตช่วงหนึ่งแล้วก็พอรณรงค์ก็การเกิดเลปโตสไปโรซิสในบ้านเราก็คงที่นะครับแต่มีช่วงหนึ่งที่มันพีคมากเนาะแล้วเราเริ่มรู้จักโรคไข้ฉี่หนูกันเนี่ยก็จะเป็นช่วงประมาณ20 ปีก่อนนะครับตำแหน่งที่ติดเชื้อมันก็จะไปทุกที่เลยเนาะที่มันมีเส้นเลือดฝอยนะครับก็เชื้อมันก็จะเข้าทางผิวหนังทางบาดแผลทางเยื่อเมือกเนาะเข้าตาเข้าปากหรือว่าเข้าทางบาดแผลเนาะแล้วมันก็จะไปแอทแทกที่ผนังหลอดเลือดดำเอ้ยผนังหลอดเลือดนะครับทําให้เกิดแวสคูลาริติสเนาะถ้าเกิดแวสคูลาริติสที่สมองก็ทําให้เกิดเมนิงจิติสถ้าเกิดแวสคูลาริติสในปอดก็ทําให้เกิดเลือดออกในปอดเนาะถ้าเป็นที่ตับที่ไตก็ทําให้ไตวายได้ถ้ามันไปแอทแทกที่เส้นเลือดในหลอดเลือดไตงั้นมันทําให้เกิดความผิดปกติได้หลายอวัยวะนะครับแล้วก็มีทั้งแบบรุนแรงและไม่รุนแรงเนาะถ้าประมาณ10%เนี่ยก็จะเกิดแบบรุนแรงอีก90%ก็คือจะเป็นแบบไม่รุนแรงนะครับซึ่งถ้าคนไข้ที่เป็นแบบรุนแรงก็มักจะเสียชีวิตเนาะซึ่งเขาเรียกว่าวิลซินโดรมก็คือเป็นคนที่มีอาการครบ3 ข้อก็คือมีเลือดออกมีภาวะตัวเหลืองแล้วก็มีไตวายเนาะอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นเหมือน CVS Leptospirosis เนาะชื่อเล่นของมันคือวิลซินโดรมนะครับก็คนไข้ถ้าระยะแรกก็จะเป็นไข้ปวดหัวปวดกล้ามเนื้อขึ้นไส้อาเจียนเนาะบางคนก็จะมีคอแข็งตับโตม้ามโตนะครับแล้วก็พอผ่านไปอีกประมาณสักอาทิตย์นึงช่วงแรกก็อาจจะเป็นแค่นี้เนาะผ่านไปอีกสักอาทิตย์หนึ่งก็จะเริ่มมีเอนไซม์ตับผิดปกติเริ่มมี AKI เนาะแล้วก็เริ่มมีคอมพลิเคชันต่างๆก็คือเป็นระยะที่อวัยวะต่างๆมันเริ่มโดนทําลายเนาะช่วง4 ถึง 7 วันแรกอาจจะเริ่มมีแวสคูลาริติสเริ่มอาจจะยังไม่มีอาการอะไรที่ชัดเจนเนาะพอเข้าอาทิตย์หนึ่งแหละถึงจะเริ่มเห็นว่าอวัยวะต่างๆมีปัญหานะมีเนื้อปอดอักเสบมีกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเมนิงไจติสอะไรเงี้ยเนาะมีตับโดนทำลาย AKI นะซึ่งตัวที่มันจะเด่นๆของเลปโตสไปโรซิสคือตัวถ้าต่างครับเนาะเลปโตจะตัวเหลืองตาเหลืองเยอะกว่าแล้วก็จะมีคอนจังติวัลซับฟิวชันคือตาเขาจะแดงนะครับตาแดงตาเชื่อมเนาะแล้วก็มี AKI ที่เด่นกว่าเนาะซึ่งก็อย่างที่บอกคือการตรวจวินิจฉัยคือดูจากซีโรโลจีเนาะซึ่งมันอาจจะไม่ได้ขึ้นทันทีนะครับแม้บางทีถ้าเขาตรวจแล้วมันไม่เนกาทีฟก็จะมีตรวจ2 ครั้งเนาะดูว่ามันมีเพิ่มขึ้นกว่าจากเดิมมากกว่า4 เท่าหรือเปล่าเขาเรียกโฟไรซิ่งเนาะเจาะครั้งแรกกับเจาะครั้งที่2อาจจะห่างกันประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ดูว่าครั้งแรกไตเติลเท่ากับเท่านี้พอครั้งที่2สูงขึ้นมากกว่าครั้งแรกเกินกว่า4 เท่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นวินิจฉัยว่าเป็นเลปโตสไปโรซิสได้เนาะหรือถ้าเจาะแค่ครั้งเดียวแล้วเห็นว่าเกิน1 ต่อ 200ก็ได้เลยเนาะแล้วแต่ด้วยว่าอยู่ในเขตระบาดหรือเขตไม่ระบาดถ้าอยู่ในเขตระบาดก็เอาคัทพอยท์ที่1 ต่อ 80เอ้ย1 ต่อ 800เนาะซึ่งบ้านเราน่าจะเป็นเขตระบาดก็อาจจะต้องใช้คัทพอยต์เป็น1 ต่อ 800ถ้าเจอครั้งแรกว่าเกิน1 ต่อ 800เลยก็ใช่แน่ๆแต่ถ้ามันยังไม่ถึง1 ต่อ 800ก็อาจจะต้องเทียบอีกครั้งหนึ่งดูว่ามันต่างกันเกิน4 เท่าหรือเปล่าประมาณนี้เนาะ
ซึ่งการตรวจอื่นที่เขาจะดูด้วยก็คือดูหาคอมพลิเคชันแหละเนาะดู UA เพื่อดูว่ามีไตวายไหมตรวจดีนัลฟังก์ชันด้วยเนาะตรวจเอนไซม์ตับก็ดูว่ามีตับตับอักเสบไหมเนาะ CSF ก็สกรีนนิ่งหาพวกเมนิงจิติสเนาะแล้วก็ดูเช็ควิกเลย์เพื่อที่ดูว่าพวกมีคอมพลิเคชันพวกเลือดออกในปอดไหมประมาณนั้นนะครับการรักษาก็ซัพพอร์ตทีฟด้วยให้ไฮเดรชันเนาะป้องกันภาวะไตวายแล้วก็ถ้าคนไข้มีความปิติของปอดก็ต้องให้เมคานิคอลเวนทิเลชันเนาะยาที่ให้ก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าไม่รุนแรงก็กินได้นะถ้ารุนแรงก็แอดมิดแล้วก็ให้ยาฉีดเนาะซึ่งส่วนใหญ่เราก็มักจะเห็นเป็นยาฉีดเนาะก็คือเป็นเซฟแทรโซนเนาะ1 กรัมเนาะถ้าตามตำรา1 กรัมแต่ปกติเราก็เห็นให้2 กรัม2 กรัมวันละครั้ง7 วันนะครับหรือใช้เป็นเซฟโฟทักซีนก็1 กรัมทุก6 ชั่วโมงเนาะจริงๆใช้เพนิซิลินจีก็ได้แต่ว่าไม่นิยมเนาะเพราะมันต้องฉีดบ่อยครับงั้นยาหลักที่เราเห็นปัจจุบันก็เป็นเซฟไตรนั่นแหละเนาะ7 วันถ้าไม่ใช้เป็นยาฉีดเซฟไตรก็เป็นด็อกซี่กินเช้าเย็นต่อกัน7 วันเนาะแล้วก็เป็นอะซิโทก็ได้อะซิโทก็กินต่อกัน3 วันนะครับม็อกซี่ก็ยังได้เลยเนาะแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยเห็นส่วนใหญ่ก็เป็นอะซิโทหรือไม่ก็ด็อกซี่นะครับนี่เป็นข้อมูลการศึกษาทั้งหมดที่ซัพพอร์ตเรจิเมนยาต่างๆที่ใช้เนาะเดี๋ยวข้ามไปเลยให้ไว้เป็นเรฟเฟอเรนซ์เฉยนะครับการป้องกันก็ใส่บูทเนาะไม่สวมไม่ลุยน้ำลุยโคลนเนาะประมาณนั้นแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการกินยาป้องกันเนาะมันก็อาจจะมีงานวิจัยที่เคยมีก็คือศึกษาในภาคใต้ของไทยนี่แหละว่าช่วงที่มันมีน้ําท่วมภาคใต้นานๆเนี่ยน้ําท่วมหลายเดือนอ่ะภาคใต้อ่ะเขามีงานวิจัยให้คนไข้อ่ะลองกินกินด็อกซิเซคินโดสเดียวนะ200 มิลลิกรัมโดสเดียวแล้วดูว่ามีคนไข้สักกี่คนที่จะเป็นเลปโตอะไรเงี้ยก็พบว่ามันสามารถป้องกันการเกิดเลปโตได้ประมาณ95%เนาะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาวิจัยประเภทไหนแต่เขาได้เปอร์เซ็นต์ออกมาว่ามันมีประสิทธิภาพประมาณ95%ในการป้องกันไม่ให้เป็นเลปโตเนาะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เป็นตัวช้อยหลักเนาะคือกรณีที่กังวลว่าจะเป็นเลปโตอันนี้ก็อาจจะให้กินได้นะ200 มิลลิกรัมซิงเกิลโดสนะครับเพื่อป้องกันเนาะแต่ถ้าไม่ได้เสี่ยงไม่ได้มีพฤติกรรมเสี่ยงไม่ต้องกินก็ได้เนาะสครับไทฟาสก็อันนี้ก็เป็นโรคหนึ่งเนาะที่เจอเยอะในแถบพวกชนบทเนาะลุยป่าลุยสวนป่าละมออะไรเงี้ยเนาะเกิดจากเชื้อในตระกูลริเกเซียนะชื่อว่าโอเรนเชียซูซูกามูชิเนาะซึ่งอันนี้มันเป็นเชื้อที่ชอบอยู่ในเซลล์เนาะงั้นยาที่ใช้ฆ่าเชื้อตัวนี้ได้นะต้องเป็นยาที่เข้าเซลล์ได้ดีเนาะซึ่งเป็นพวกบีต้าแกลแตนเข้าเซลล์ได้ไม่ดียาที่จะเข้าเซลล์ได้ดีก็จะเป็นพวกแมคโครไลหรือว่าเป็นพวกเบต้าไซคลินเนาะยาที่เป็นดักออฟชอยคือเป็นด็อกซิซิคินกับอะซิโทไมซินเนาะแล้วก็มันจะระบาดในช่วงเซาแถวแถบเซาท์อีสต์เอเชียนะตรงนี้เขาเรียกว่าซูซูกามิชิไตรแองเกิลก็คือตรงโซนที่มันเป็นไฮไลท์ด้วยสีม่วงเนี่ยอันนี้เป็นการระบาดที่เยอะมากเนาะในส่วนอื่นของโลกก็คือไม่มีโรคไม่ค่อยระบาดตัวนี้เนาะเจอแค่เฉพาะโซนเซาท์อีสต์เอเชียกับแถวอินเดียแถวตอนบนของออสเตรเลียแค่นั้นเองแล้วก็บางส่วนของจีนญี่ปุ่นเนาะมานั้นก็เกิดจากที่นี่แหละตัวใดที่มันไปกัดอยู่บนตัวหนูนาเนาะไอตัวใดเนี่ยมันก็จะมีเชื้ออยู่ในตัวมันนะครับแล้วก็เวลามันฟักมันฟักไข่มันก็จะสานทอดเชื้อให้กับไข่มันด้วยพอลูกมันฟักมันจะไข่ปุ๊บไอตัวอ่อนของไรตัวไรอ่อนเนี่ยมันก็จะมีเชื้ออยู่ในตัวเลยเพราะว่าเชื้อมันถูกถ่ายทอดจากแม่มันไปทางไข่เนาะเขาเรียกว่าทางโอเวอเรียลทรานส์มิชชั่นนะก็คือถ่ายทอดเชื้อให้ลูกมันทางไข่พอลูกมันฟักออกมาไปกัดคนก็ไอตัวไรอ่อนเนี่ยมันก็ไปกัดคนมันก็ทําถ่ายทอดเชื้อตัวเนี้ยให้กับคนได้นะครับก็การเกิดโรคก็คล้ายๆกันคือมันไปทําลายที่ endothelial cell ของผนังหลอดเลือดก็ทําให้เกิด vasculitis ได้เหมือนกันกับเลปโตเพราะฉะนั้นอาการก็เลยมันก็คล้ายๆกันเนาะพอมันถึงเกิด vasculitis ของเวลาต่างๆนั้นอาการมันก็จะคล้ายกับเลปโตแยกกันออกจากกันได้ยากนะครับแต่ว่าอันนึงที่มันจะทําให้นึกถึงสครับก็คือมันจะมีรอยเนื้อตายบริเวณที่เชื้อมันกัดไอ้ตรงที่ตัวไรมันกัดเนาะมันจะทําให้เกิดเนื้อตายอันนี้เป็นภาพและอีกอันนึงคนไข้ก็มักจะมีผื่นด้วยนะมีเป็นแรชด้วยนะครับอันนี้คนไข้คือขึ้นเป็นแรชแล้วก็มีรอยดําของตรงเป็นเหมือนเขาเรียกรอยบุหรี่จี้เนาะเอสกา
ตามแขนขานะครับอันนี้ก็ชัดเจนว่าเป็นสครับไทฟัสเนาะคนไข้ก็จะมีไข้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับโตม้ามโตต่อมน้ำเหลืองแต่ที่จะเนี่ยนึกถึงก็คือเอสคาลีชันเนาะคอมพลิเคชันเจอได้เหมือนเลปโตทั้งหมดนะครับบางคนจะมีไมอิไลติสด้วยคือเป็นเหมือนไขสันหลังอักเสบเนาะอาจจะทำให้คนไข้อ่อนแรงอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ไอตัวเอสคาลีชันส่วนใหญ่ก็จะเป็นตามที่ในโรงผ้าเนาะเพราะว่าถ้าเป็นตามแขนขาคนเห็นก็ไปเขาก็แกะตัวอะไรออกเนาะแต่ถ้าเป็นตามซอกหรือตามอวัยวะเพศตามง่ามก้นตามใต้ราวนมอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นตำแหน่งที่มักจะเจอเอสคาเพราะว่าเราทําความสะอาดแล้วมองไม่เห็นเงี้ยเชื้อตัวอะไรมันก็จะกัดนะครับ Diagnosis ก็ดูจาก serology เหมือนกันเนาะดูจากพวกไตเตอร์เนาะจะดูเป็นครั้งเดียวเลยแล้วถ้ามันเกินคัดพอยต์ก็ใช่หรือถ้ามันไม่สูงเกินคัดพอยต์ก็ดู2 ครั้งเทียบกันว่ามันต่างกันเกิน4 เท่าหรือเปล่าเนาะหรือถ้าจะดูเร็วกว่านั้นก็คือตรวจทาง PCR เนาะตรวจหาสารพันธุกรรมของมันเลยอันนี้ก็จะรู้ผลได้เร็วเนาะถ้าเป็นไตเตอร์มันก็กว่าภูมิคุ้มกันมันจะขึ้นใช้เวลานานแต่ถ้าหาสารพันธุกรรมของเชื้อก็ชัดเจนว่าใช่นะครับการตรวจแลบอื่นๆก็คล้ายๆของเลปโตแหละก็คือตรวจตับตรวจไตตรวจเช็คเอ็กซเรย์เพื่อที่จะดูความผิดปกติของอวัยวะต่างๆเนาะการรักษาก็ไม่ได้ต่างกันเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกตัวเชื้อตัวเนี้ยมันจะต้องใช้เป็นยาที่ไม่ใช่กลุ่มบีตาแลคแตมเนาะเพราะว่าบีตาแลคแตมมันเข้าเซลล์ได้ไม่ดีงั้นจะเห็นว่ายาที่ใช้ได้ก็จะมีด็อกซี่หรือไม่ก็เป็นอะซิโทเนาะหรืออีกอันนึงคือไรแฟมพิซินเนาะแต่ว่าเราก็คงไม่ใช้ไรแฟมพิซินเป็นยาในบ้านเราเนาะเนื่องจากว่าเราก็ไม่รู้ว่าคนไข้แต่ละคนมันมีทีบีแฝงหรือเปล่าเนาะถ้ากินไรแฟมพิซินเดี่ยวๆก็จะทำให้เกิดการดื้อยาได้เนาะส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นด็อกซี่หรือว่าเป็นอะซิโทไมซินนะครับซึ่งโดสเรจิเมนต์แวรี่มากเลยเนาะมีตั้งแต่เป็นซิงเกิลโดสไปจนถึง100 มิลลิกรัมเช้าเย็น3 วัน7 วัน5 วันก็มีนะ3 ถึง 7 วันนะครับหรืออะซิโทก็มีตั้งแต่กิน3 วันหรือกินเป็น500 มิลลิกรัมซิงเกิลโดสก็มีเนาะเพราะฉะนั้นนั่นคือมันมีความหลากหลายนะครับแต่ที่แน่ๆคือด็อกซี่แหละใช้ได้เนาะกับอะซิโทใช้ได้ส่วนคอลแลมเฟนิคอลฉีดบ้านเราไม่มีเนาะด็อกซี่ฉีดบ้านเราก็ไม่มีนะครับงั้นถ้าเป็นไมล์หรือซีเวียก็คงใช้ด้วยยากินเหมือนกันแต่อาจจะใช้เป็นอะซิโทฉีดก็ได้เนาะเพราะว่าถ้าเป็นบ้านเรามันมีอะซิโทฉีดอยู่ถ้ากรณีไข้รุนแรงก็อาจจะต้องใช้เป็นอะซิโทฉีดอันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่รองรับเรจิเมนต์ต่างๆที่พูดไปในสไลด์เมื่อกี้นี่เนาะก็จะเห็นว่าเคียวเรทอะไรไม่ต่างกันหรอกประสิทธิภาพไม่ต่างกันนะครับระยะเวลาที่ทําให้คนไข้หายไข้ก็ไม่ต่างกันไข้ลดลงจากหลังจากให้ยาก็เร็วพอๆกันประมาณนี้เนาะเวลาเขาดูประสิทธิภาพเขาจะดูความสามารถในการลดไข้ว่าลดไข้ได้เร็วกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วก็ดูเรื่องอัตราการกำจัดเชื้อด้วยว่าอัตราการกำจัดเชื้อได้กี่เปอร์เซ็นต์เลยประมาณนี้นะ Prevention ก็หลีกเลี่ยงการไปในที่ที่มีตัวใดเนาะก็คือพวกตามป่าละเมาะตามพงหญ้าอะไรเงี้ยตามกองฟางอยู่เนาะถ้าเป็นไปได้ก็คือก็สวมเสื้อผ้ามิดชิดแล้วก็ทําความสะอาดอย่างดีเนาะหลังจากที่ไปบริเวณที่เสี่ยงต่อการโดนตัวอะไรกัดก็ต้องทําความสะอาดตามซอกตามหลืบร่างกายอย่าให้มีตัวอะไรกัดเมลิออยอ่ะโรคสุดท้ายแล้วก็คือเป็นโรคติดเชื้อแกรมเน็กเนาะที่ระบาดเยอะในภาคอีสานเนาะมันอยู่ในดินของภาคอีสานนะครับน่าจะอยู่มาหลายร้อยพันปีแล้วแหละเนาะมันเป็นโรคที่อยู่คู่ภาคอีสานมานานนะครับก็คือเป็นสาเหตุหลักเลยแหละของการทําให้เกิดเซปซิสในแถบภาคอีสานเนาะโดยเฉพาะคนที่มีประวัติลุยน้ำลุยโคลนนะครับเชื้อตัวนี้คือเบอร์โคโดเรียซูโดมาลีอายเนาะสปีเดิมมันชื่อว่าเป็นซูโดโมเนสซูโดมาลีอายแล้วเขาเพิ่งมาแยกว่ามันเพิ่งมาเจอว่ามันเป็นเหมือนมันไม่ควรจะอยู่ในจีนัสเดียวกันกับซูโดมาเนสก็เลยแยกเป็นเบอร์โคโดเรียเนาะแต่จะเห็นว่ายาที่ใช้รักษาก็เป็นยาที่มีฤทธิ์แอนติซูโดมาเนสนั่นแหละเนาะยาที่มีฤทธิ์ฆ่าซูโดโมเนสก็จะมีฤทธิ์ฆ่าเบอร์โคโดเรียด้วยประมาณนั้นนะครับก็ลิสแฟกเตอร์เนาะคนที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อที่เป็นเมลิออยก็คือพวกคนไข้ที่มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานโรคตับโรคไตนะครับกินเหล้าเยอะหรือคนไข้ที่กินสเตียรอยกินยากดภูมิเนาะรวมถึงทาลัสซีเมียด้วยนะจริงๆทาลัสซีเมียเป็นโรคที่มีความเสี่ยงเยอะที่สุดของการเป็นเมลิออยเนาะอันนี้ที่ผมเขียนนี่คือตามลำดับเลยนะเมลิออทาลัสซีเมียดีเอ็มซีเคดีเนี่ยอันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญมากๆเลยของเมลิออยเนาะแล้วก็ถัดมาก็เป็นพวกโรคตับนะครับ
ถ้าคนไข้ที่เป็นทาลัสซีเมียก็จะเสี่ยงเยอะเสี่ยงประมาณ11 เท่าอะไรประมาณเนี้ยมันจะมีงานวิจัยที่เคยแสดงพวกออดเรโชอยู่ทาลัสซีเมียเสี่ยง10 เท่าดีเอ็มเสี่ยง8 เท่าอะไรเงี้ยประมาณนั้นเนาะแล้วก็ถ้าติดโรคนี้แล้วส่วนใหญ่ก็ถ้าไม่ได้รักษาอย่างเหมาะสมก็เสียชีวิตเนาะหรือถ้ารอดชีวิตก็อาจจะกลับเป็นซ้ําได้เพราะว่าเชื้อมันหลบแฝงตามอวัยวะต่างๆเชื้อมันชอบซ่อนตามพวกเนื้อเยื่อลิมฟอยด์ทิชชูต่างๆพวกตามลิมโนดตามม้ามอะไรเงี้ยนะครับก็การระบาดก็จะเห็นว่ามันระบาดเข้มเลยตรงโซนสีม่วงเนาะก็คือประเทศไทยนะกับบางส่วนของออสเตรเลียเนาะถ้ายิ่งม่วงเข้มเนี่ยคือเป็นระบาดหนักนะก็คือจะเห็นว่ามันจะมีส่วนหนึ่งบนของออสเตรเลียกับแถบของภาคอีสานเราเนาะหรือจะเป็นภาพซูมเฉพาะประเทศไทยนี่ก็จะเห็นว่าภาคอีสานนี่เข้มเกือบทุกจังหวัดเลยเนาะทีนี้ตำแหน่งการติดตำแหน่งของที่การติดเชื้อก็เชื้อเข้าทางปอดก็ได้เนาะจากการสูดพวกละอองฝอยจากพวกลมมรสุมที่มันพัดพาเอาพวกละอองดินเข้ามาในอากาศแล้วคนไข้ก็สูดในละอองฝอยที่มันมีเชื้ออยู่ในอากาศก็เข้าไปส่วนใหญ่ก็คือเป็นแบบช่วงฤดูมรสุมอ่ะคนไข้ก็จะเป็นซูโดมอนาสเป็นเมลิออยด์นิวโมเนียกันเนาะหรือบางคนก็อาจจะเป็นลุยน้ำลุยโคลนก็รับเชื้อทางผ่านผิวหนังบาดแผลเนาะหรือกินน้ำที่ไม่สะอาดมันก็ที่ปนเปื้อนเชื้อก็ได้นะครับงั้นก็แล้วก็ไปติดเชื้อได้หลายตำแหน่งเนาะแทบทุกที่เลยกระดูกก็ได้ปอดตับม้ามอะไรได้หมดนะครับก็ระยะฟักตัวเขาบอกประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะแล้วก็เรียกมันเป็นเกรดอิมิเทเตอร์ก็คือมันสามารถทําให้เกิดการติดเชื้อได้หลากหลายรูปแบบเนาะเป็นนิวโมเนียก็ได้เป็นฝีในตับฝีในม้ามเนาะเป็นโรคติดเชื้อที่ผิวหนังก็ได้นะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะก็ได้ทําให้เกิดเป็นพวกฝีในไตก็ได้ฝีในต่อมลูกหมากนะครับทําให้กรวยไตอักเสบก็ได้เนาะทําให้เกิดเมนิงจิสก็ได้นะครับนั้นได้ทุกอวัยวะเนาะแล้วอีกอันนึงที่เด่นก็คือถ้าเป็นในเด็กเนี่ยมันมักจะทําให้เกิดต่อมน้ําลายอักเสบที่ต่อมน้ําลายพาโรติดอักเสบในเด็กเนาะเขาบอกว่าประมาณเมลิออยในเด็กประมาณ30%ของเมลิออยในเด็กมักจะเป็นเนี่ยพาโรไตติสนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็คือจะเป็นอวัยวะอื่นๆเนาะแล้วก็การแบ่งเมลิออโรซิตก็แบ่งได้7 ประเภทถ้ายิ่งประเภทบนก็คือโอกาสตายสูงก็คือเป็นชนิดที่เรียกว่า disseminated septicemic ก็คือเซปติซิมิกก็คือมีเจอเชื้อในกระแสเลือดเนาะแล้วก็ดิสซิมิเนเต็ดก็คือเจอเชื้อที่อวัยวะอื่นๆหลายๆอวัยวะเนาะดิสซิมิเนเต็ดคือแปลว่าแพร่กระจายก็แปลว่าต้องมีการติดเชื้อที่อวัยวะมากกว่า2 อวัยวะขึ้นไปเนาะเช่นที่ปอดนะหรือที่ตับที่ม้ามอย่างเงี้ยนะครับก็นับที่ไตเนาะถ้ามีติดเชื้อที่ปอดร่วมกับมีฝีที่ม้ามอันนี้ก็เป็นดิสซิมิเนเต็ดแล้วสมมติถ้าเพาะเชื้อเจออะไรนะเพาะเชื้อแล้วเจอเชื้อในเลือดด้วยอ่ะก็ชัดเจนว่าเป็นดิสซิมิเนเต็ดเซปติซิมิกเนาะแต่ถ้าเป็นเจอเชื้อขึ้นในเลือดแล้วก็ติดเจอว่าติดเชื้อที่ปอดที่เดียวอันนี้ก็เรียกว่าเป็น non disseminated septicemic โอกาสตายก็จะน้อยกว่าแบบบนแล้วก็แบบ multifocal ก็คือมีติดเชื้อในหลายตำแหน่งแต่ไม่เจอเชื้อในกระแสเลือดอันนี้ก็จะอัตราการตายก็จะน้อยลงประมาณนี้นะครับทีนี้การวินิจฉัยเขาก็ดูจากคลินิคอลจากผลเพาะเชื้อด้วยเนาะผลเพาะเชื้อขึ้นเชื้อเป็นเบอร์โคโรนาซูโดมานิอายก็ชัดเจนว่าใช่แน่ๆเนาะเพาะเชื้อโคโรนีมันก็จะเป็นโคโรนีลักษณะเป็นเหี่ยวย่นนะมีรูปโคโรนีโคโรนีก็จะเป็นโคโรนีเหี่ยวๆอย่างเงี้ยก็เป็นลักษณะเด่นของเบอร์โคโรนาซูโดมานิอายนะครับหรือถ้าไม่ได้เพาะเชื้อเขาก็จะดูพวกไตเตอร์เนาะซึ่งอันนี้มันก็อาจจะต้องดูว่าหนึ่งเกิน1 ต่อ 160หรือเปล่าหรือถ้าดูเทียบ2 ครั้งก็คือสูงเกิน4 เท่าอันนี้ก็ใช่แต่ส่วนใหญ่ก็ดูครั้งเดียวถ้ามันเป็นแหล่งระบาดเนี่ยมันก็จะเจอไตเติ้ลสูงกว่า160ตั้งแต่ครั้งแรกนะอื่นๆก็ตามนี้เลยนะส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นเมลิออยด์ไตเติ้ลก็คือเนี่ย IHA เนี่ยแหละนะครับแล้วก็การรักษาก็มี2 เฟสเนาะเฟสยาฉีดก็คือเรียกว่า induction phase แล้วก็เฟสยากินก็คือเป็น maintenance เฟส induction phase ก็คือให้ประมาณสัก14 วันแรกเนาะหวังผลในการลดอัตราการตายเพราะหลังจากนั้นก็เปลี่ยนยากินซึ่งก็ต้องกินนานเนาะปัจจุบันก็คือกินอยู่ที่ประมาณ12-20 สัปดาห์เนาะซึ่งการกินนานขนาดนั้นคือเพื่อหวังผลในการป้องกันการกลับเป็นซ้ำเนาะช่วงแรกหวังผลลดตายช่วง2แล้วหวังผลป้องกัน relapse เนาะโดยยาที่ให้ก็
มันก็ต้องเป็นยาฉีดเนาะในช่วงแรกหลังจากนั้นก็เป็นยากินนะครับทีนี้โดสยาฉีดเนาะเซฟแทสดีนเป็นดรักออฟชอยส์เป็นโดสสูงเลย2 กรัมทุก6เป็นทุก8ชั่วโมงเนาะแล้วก็ถ้าใช้เซฟแทสไม่ได้ก็ใช้เป็นอิมิหรือโมโลก็ได้นะครับก็เป็นโดสตามนี้เลยเนาะหรือเอาม็อกซิคาร์บก็ได้นะแต่ว่าเอาม็อกซิคาร์บเป็นตัวที่ไม่ดีไม่แนะนำเนาะส่วนใหญ่ก็คือใช้เซฟแทสหรืออิมิเมโรนะครับถ้ามีปัญหาอะไรบางอย่างที่ใช้พวกนี้ไม่ได้ถึงจะใช้อะม็อกซิคาร์บเพราะว่าการใช้อะม็อกซิคาร์บประสิทธิภาพมันต่ำนะครับถือว่าต่ำสุดเนาะแล้วก็ระยะเวลาการให้ยาก็อย่างน้อย10 ถึง 14 วันบางคนอาจจะต้องนานกว่านั้นนะแต่ขั้นต่ำคือ10 ถึง 14 วันเนาะพออาการดีขึ้นครบ10 ถึง 14 วันปุ๊บก็เปลี่ยนเป็นยากินเนาะกินก็กินเป็นแบคติมเดี่ยวๆนะปัจจุบันเป็นแบคติมเดี่ยวๆกินอย่างน้อย12 สัปดาห์นะครับโดยให้ตามน้ำหนักตัวเนาะถ้าน้ำหนัก40 กิโลลงมาก็2 คูณ 2ถ้า40 ถึง 60ก็วันละ6 เม็ดเนาะก็คือ3 คูณ 2ถ้าเกิน60 กิโลขึ้นไปก็เป็น4 คูณ 2เนาะอันนี้เป็นดักออฟชอยถ้าแพ้ซันฟาก็อาจจะใช้เป็นออกเปนตินก็ได้เนาะแต่ออกเปนตินก็ต้องเป็นโดสตามนี้เลยเนาะอะม็อกซี่ต้องให้โดสถึง60 mkd คาร์บูเรนิกก็ต้องอย่างน้อย15 mkd เนาะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องสมมุติถ้าจะให้มันได้โดสทั้งสองตัวนี้ถึงนะก็อาจจะต้องเป็นออกเปนตินบวกอะม็อกซี่ทำเป็นอะม็อกซิซิลินธรรมดาคือรวมกันได้ให้ได้เป็นโดสของอะม็อกซี่และคาร์บูเรนิกอยู่ในสัดส่วนประมาณนี้เนาะแล้วก็ถ้าคนไข้แพ้ทั้งวันฟาแพ้ทั้งเพนิซิลินก็คงจะต้องใช้เป็นซิโปรบวกอะซิโทซึ่งประสิทธิภาพแย่ที่สุดเนาะคือถ้าใช้ซัลฟาไม่ได้ก็ใช้ออกเปนตินถ้าใช้ออกเปนตินไม่ได้ด้วยก็ซิโปรบวกอะซิโทนะครับซึ่งอันนี้ก็จะกินคู่กันนาน12 สัปดาห์แต่ประสิทธิภาพไม่ดีนะครับอันนี้ข้อมูลเนาะถ้าเป็นอันนี้ Acute Phase ก่อนที่มันจะเป็นแนะนำเซฟแทซิดีมเดี่ยวๆก็เป็นตามลำดับนี่แหละสมัยก่อนนู้นยังไม่มีเซฟแทซิดีมก็เป็นคอแรมบวกด็อกซี่บวกแบคติมนะซึ่งประสิทธิภาพมันไม่ได้ดีมากเนาะต่อมาก็มีการออกพัฒนายาเซฟแทซิดีมออกมาก็พอเทียบกับสูตรเดิมก็พบว่าถ้าเป็นเซฟแทสบวกกับคอนเวนชั่นอลซึ่งเป็นพวกคอแรมเฟนิคอลเนี่ยเพราะว่าเซฟแทสลดอัตราการตายได้เยอะกว่ามันก็เลยกลายเป็นว่าเซฟแทสเนี่ยมาแทนคอนเวนชั่นอลเนาะก็มีงานวิจัยลองเอาเซฟแทสเทียบกับออกเมนตินก็พบว่าออกเมนตินเนี่ยจริงๆก็คืออัตราการตายมันไม่ต่างเนาะ29 กับ 25เนาะแต่ดูแนวโน้มแล้วก็เซฟแทสจริงๆเหมือนมีอัตราการตายเยอะกว่าเนาะแต่ว่าจริงๆเขาก็บอกว่ามันไม่ค่อยแนะนำออกเมนตินนะครับถัดมาก็มีงานวิจัยเทียบเซฟแทสกับอิมิพิเนมก็พบว่าอัตราการตายไม่ต่างมันก็เป็นตัวอัลเทอร์เนทีฟได้อยู่เซฟแทสกับเมโลก็ไม่ต่างเหมือนกันอัตราการตายไม่ต่างเนาะก็คือทุกอันก็คือจะใช้เซฟแทสเป็นโกลด์สแตนดาร์ดในกลุ่มเป็นตัวเทียบเนาะเป็นสแตนดาร์ดในการเทียบกับเรจิเมนอื่นเนาะแล้วก็ล่าสุดปี2005เป็นเซฟแทสเทียบกับเซฟแทสบวกแบคติมพบว่าอัตราการเสียชีวิตก็ไม่ต่างเพราะฉะนั้นการใช้เซฟแทสเดียวๆก็เพียงพอไม่จำเป็นต้องมีบวกแบคติมเนาะถัดมาทีนี้เป็นเฟสยากินยากินก็เป็นเหมือนกันแหละก็เป็นแต่ก่อนก็เป็นคอแรมบวกด็อกซี่บวกแบคติมต่อมาก็ลองเทียบดูก็พบว่าการใช้เป็นลองมีการเอาด็อกซี่เดี่ยวๆมาเทียบกับคอนเวนชั่นอลพบว่าด็อกซี่เดี่ยวๆไม่ดีตกไปก็กลายเป็นด็อกซี่เป็นแบคติมบวกด็อกซี่เทียบกับอะซิโทบวกซิโปรเนาะก็คือถัดมาคือมันยังเป็นแบคติมคือเขาลองเอาคอแรมออกก่อนเนาะทีแรกมันเป็นคอแรมบวกด็อกซี่บวกแบคติมเนาะทีนี้คอแรมใช้เอฟเฟกต์มันเยอะเขาก็เลยลองเอาคอแรมออกให้เหลือแค่แบคติมกับด็อกซี่ซึ่งก็พบว่ามันก็ได้ผลไม่ต่างเขาก็เลยต่อมาก็เลยใช้เป็นแบคติมด็อกซี่เป็นตัวมาตรฐานเนาะซึ่งเขาก็เทียบกับอะซิโทบวกซิโปรเผื่อเอาไว้ใช้กับคนที่ใช้ซันฟาไม่ได้ก็พบว่ากลุ่มที่ได้ซิโปรบวกอะซิโทเนี่ยมีอัตราการกลับเป็นซ้ำ22%ซึ่งก็คือต่างจากแบคติมบวกด็อกซี่ซึ่งแค่ต่ำแค่3%ครับก็เป็นที่มาว่าทำไมอะซิโทกับบวกซิโปเนี่ยถึงไม่แนะนำเป็นอันแรกเพราะว่าอัตราการกลับเป็นซ้ำมันเยอะนะครับทีนี้ถัดมางานวิจัยก็เป็นเหมือนเทียบแบคติมเทียบกับด็อกซี่เทียบกับคอนเวนชั่นแนลก็พบว่าไม่ต่างมันก็เลยแปลว่าตัดคอแรมออกได้ครับแล้วก็ล่าสุดก็เป็นแบคติมบวกด็อกซี่เทียบกับแบคติมเดี่ยวๆนะให้20 สัปดาห์ทั้งคู่ก็พบว่าไม่ต่างก็แปลว่าตัดด็อกซี่ออกได้นะมีแค่แบคติมอย่างเดียวก็พอนะครับแล้วก็ล่าสุดพอมันเป็นแบคติมเดี่ยวๆแล้วเนาะล่าสุดก็พยายามลด
ระยะเวลาของแบคทีมอีกเนาะจากเดิม20 สัปดาห์ให้เหลือ12แล้วก็งานวิจัยล่าสุดที่เพิ่งออกมาปี2021ก็คือเทียบแบคทีมเดี่ยวๆ12 สัปดาห์กับแบคทีมเดี่ยวๆ20 สัปดาห์พบว่าอัตราการกลับเป็นซ้ำไม่ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นก็แนวโน้มปัจจุบันก็คือใช้แบคทีมสั้นสุด12 สัปดาห์เนาะแต่แล้วแต่ดุลพินิจหมอถ้า12 สัปดาห์แล้วหมอกังวลจะรีแลปส์ก็เพิ่มไปถึง20 สัปดาห์ครับคือแต่เดิมมันต้องฟิกว่า20 สัปดาห์เท่านั้นแต่ว่าปัจจุบันก็คือมันมีช้อยให้เลือกมากขึ้นก็คือให้สั้นลงมาถึง12 สัปดาห์เนี่ยได้อยู่นะครับทีนี้มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือบางกรณีในเฟสแรกเนาะในเฟสตอนที่เป็นยาฉีดเนี่ยบางเคสหมอจะให้แบคติมเสริมเข้าไปกับยาฉีดเช่นอาจจะเป็นแบคติมบวกเซฟแทซิดีมเนาะเพราะว่าเฉพาะบางกรณีเนาะเพราะว่าเซฟแทซิดีมอาจจะมีข้อจํากัดบางอย่างซึ่งแบคติมจะช่วยชดเชยตรงนั้นได้เช่นถ้าเป็นติดเชื้อเมดิออยในสมองอะไรเงี้ยการให้เซฟแทซิดีมอาจจะไม่เพียงพอก็บอกว่าการแอมแบคติมเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์เพราะว่าแบคติมมันเป็นยาที่มันมีพีนิเทชันไปตามเนื้อเยื่อเหล่านี้ได้ดีเนาะเช่นไปซีนเอฟได้ดีไปกระดูกไปและข้อได้ดีไปทิชชูได้ดีไปพวกต่อมลูกหมากได้ดีนะครับคือถ้าเป็นสมมติว่าเป็นมีเจอว่ามีฝีที่ต่อมลูกหมากจากเมลิออยอย่างเงี้ยก็ถ้าให้แค่เซฟแทสเดียวอาจจะไม่ได้ผลดีก็อาจจะต้องแอดแบคทีมเข้าไปด้วยเนาะคือถ้าติดเชื้อในตำแหน่งเหล่านี้อาจจะมีโรงการให้แบคทีมเสริมเข้าไปกับยาฉีดที่เป็นยาหลักนะครับอันนี้กรณีที่เป็นเฟสยาฉีดเนาะแต่ถ้าเป็นเฟสยากินมันต้องเป็นแบคทีมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่ต้องไม่ลืมเนาะในทั้งเฟสยากินและยาฉีดก็คือระหว่างที่ให้แบคทีมก็ต้องให้โฟลิกด้วยนะเพื่อป้องกันภาวะซีดเนาะเพราะว่ามันเป็นโฟเลตแอนตากอนิสเนาะยิ่งกินโดสค่อนข้างสูงด้วยเนาะตอนที่เป็นเมนเทนแนนซ์เพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมให้โฟลิกเสริมนะครับทีนี้อีกอันนึงคือ G-CSF เป็นยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวเนาะมันก็มีงานวิจัยอยู่ว่าการให้เซฟแทสเดี่ยวเทียบกับเซฟแทสบวก G-CSF เนี่ยพบว่าช่วยทำให้คนไข้ตายช้าลงแต่ว่าไม่ได้ช่วยไม่ได้เพิ่มอัตราการรอดชีวิตนะแต่เหมือนทำให้คนไข้มีการเสียชีวิตที่ระยะเวลาการเสียชีวิตที่สั้นที่นานขึ้นนะตายช้าลงเหมือนกันเถอะนะก็เรียกว่าซื้อเวลานะครับประมาณนี้เนาะก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์ที่ชัดเจนนะครับคือถ้าจะให้ก็คงหวังผลทำให้คนไข้อยู่ได้นานขึ้นแต่ไม่ได้เพิ่มอัตราการรอดชีวิตเนาะประมาณนี้นะอันนี้สุดท้ายละพิษปอในการดูแลคนไข้เมลิออยโดซิสเนาะโรคตัวนี้เป็นโรคที่พิเศษกว่าโรคอย่างอื่นเลยก็คือไข้จะลงช้าแม้ว่าจะให้แอนติบายติกที่เอฟเฟกตีฟแล้วเนี่ยไข้ใช้เวลาประมาณ1 อาทิตย์ในการไข้จะลงเพราะฉะนั้นบางทีคนไข้เป็นเมลิออยหมอให้เซฟแทสไปแล้ว3 วัน 4 วันไข้ไม่ลงหมอไม่เปลี่ยนยาไม่แปลกเพราะว่าหมอรู้อยู่แล้วว่าโรคอันนี้ไข้มันจะลงช้าเนาะเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้มีแต่ไข้อย่างเดียวแต่ทุกอย่างดีหมดคลินิคอลไซด์สเตเบิลเนาะคนไข้ไวท์ทอลไซด์ดีปกติเพียงแต่ว่ามีไข้หมอก็จะให้เซฟแทสซิดีมต่อไปเนาะแต่ถ้าสมมติว่ามีไข้ร่วมกับคลินิคอลไซด์คลินิคอลสเตไม่สเตเบิลเช่นมีเซปติกช็อกดูมีไฮโปเทนชันมีอะไรที่มันดูแย่ลงอ่ะอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะต้องนึกถึงว่าอาจจะมีการดื้อยาไหมหรือจริงๆอาจจะนึกถึงตำแหน่งของการติดเชื้อที่มันมีเชื้อเยอะแล้วมันกำจัดเชื้อไม่หมดเนาะเพราะว่าจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยเมลิออยโดซิสมันไม่ค่อยดื้อยาเซฟแทสเนาะคือโชคดีของเมลิออยโดซิสคือมันยังไม่ค่อยเจอเรื่องการดื้อยาเซฟแทสซิดีมนะครับเพราะฉะนั้นเซฟแทสซิดีมอ่ะใช้มักจะใช้ได้เป็นยาหลักได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องการดื้อยาเนาะเพียงแต่ว่าถ้าคนไข้ให้เซฟแทสแล้วไข้ไม่ลงเขาบอกว่าอาจจะต้องนึกถึงการทำซอร์สคอนโทรลด้วยเช่นคนไข้ถ้ายังมีเชื้อเยอะมีหนองในตาอวัยวะต่างๆเยอะเนี่ยบางทีไข้มันก็ไม่ลงเนาะก็อาจจะต้องเดรนอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างของเคสที่โรงพยาบาลขอนแก่นเขาก็บอกว่าคนไข้มีไข้สูงเนาะช่วงแรกๆก็ไข้สูงตลอดหมอก็ไม่ได้ทําอะไรเนาะเหมือนว่าผ่านไปหลายวันแล้วก็เหมือนที่แรกก็คือทําอะไร CBT ดีคอร์ติเคทเหมือนเดรนเอาหนองออกจากในทรวงอกมั้งประมาณนั้นเนาะก็พอเดือนหนองออกก็เหมือนมีไข้ลดลงอยู่แต่ว่าก็ยังมีอยู่เรื่อยๆเนาะแล้วหลังจากนั้นก็ผ่านไปประมาณสัก5 วันเนาะหมอไอดีมาแอดแบคทีมเพราะาอาจจะพอเห็นว่า5 วันก็แล้วทําไมไข้ไม่ลงก็คิดว่าน่าจะต้องมีแบคทีมเข้ามาเสริมก็เลยแอดแบคทีมในวันที่5เนาะพอหลังจากแอดแบคทีมก็ไข้ก็มีแนวโน้มลดลงอยู่เนาะจะเห็นว่ามันมีพีคไข้
ใกล้เคียงกับเส้นแดงมากขึ้นเนาะจากที่เดิมมันอยู่สูงกว่าเส้นแดงเยอะเนี่ยก็ค่อยๆลงมาเนาะแต่ทีนี้ไข้ก็ยังมีอยู่เรื่อยๆเขาก็เหมือนไปหาซอสเขาก็เจอว่ามันมีหนองที่ต่อมลูกหมากเนาะเหมือนผมเผินพอไม่ได้กําจัดซอสมันก็ยังมีไข้อยู่เรื่อยๆเนาะก็เลยหมอยูโรก็เลยทําการเดรนหนองจากต่อมลูกหมากพอเดรนหนองจากต่อมลูกหมากปุ๊บก็เห็นว่ามันมีแนวโน้มไข้ลงมาอีกเรื่อยๆเนาะก็คือสรุปก็คือการให้ยาแอนติบายติกอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยถ้าไม่ได้กําจัดเอาพวกหนองออกจากตําแหน่งที่มันมีเชื้อเยอะๆเนาะประมาณนี้นะครับสุดท้ายก็คนไข้ก็อาจจะดีขึ้นด้วยหนึ่งอ่ะด้วยจากการที่แอดแบคทีมด้วยและสองก็คือจากการเวนหนองด้วยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเกินมาครึ่งชั่วโมงเนาะโอเคงั้นก็เดี๋ยวอาจจะต้องไปทบทวนย้อนหลังเนาะเพราะว่าเนื้อหามันเยอะมากโดยเฉพาะ Antimicrobial Resistance นะก็มันมีวิดีโออยู่แล้วก็ย้อนดูเมื่อไหร่ก็ได้เนาะตรงจุดไหนที่เราไม่เข้าใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาเจอผมอีกเนาะทั้งเช้าทั้งบ่ายพรุ่งนี้ตอนเช้าเรียน Meningitis เนาะแล้วก็ตอนบ่ายก็คือเป็นวิชา ID เนาะเรื่อง Antibiotic Stewardship ซึ่งเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วก็พอเป็นสัปดาห์ถัดไปเราถึงจะเริ่มทำเคสกันแล้วนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้น่าจะพอแค่นี้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะอาจใชา้รเวย์ลาทั้งหมด3 ชั่วโมง 30 นาทีพอดีเป๊ะ